ระบบเรียกพยาบาลหรือระบบเรียกฉุกเฉินแบบใหม่เป็นระบบไร้สายติดตั้งง่ายเพียงเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยระบบประกอบไปด้วยชุดไฟโชว์ติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งในห้องหรือตำแหน่งที่พยาบาลอยู่ชุดรีโมทคอนโทรลแบบมือถือใช้สำหรับติดตั้งไว้ในห้องผู้ป่วยหรือห้องผู้พักที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นคนห้องเด็กหรือห้องผู้สูงอายุหลักการทำงานเมื่อกดปุ่มเรียก1ครั้งหลังจากนั้นระบบจะอะลาร์มไปยังโดยมีไฟโชว์เมื่อรับทราบแล้วต้องการยกเลิกสามารถกดปุ่ม Cancel ได้และเมื่อผู้ป่วยเรียกมาอีกครั้งหนึ่งระบบจะทำงานตามปกติสามารถติดตั้งได้หลายจุดชุดรีโมทมือถือสามารถวางไว้ได้หลายตำแหน่งระยะทางจากตัวชุดมาสเตอร์ในระยะได้ประมาณ30เมตรในทางโล่งแต่สามารถกดจากชั้น1ไปชั้น2ได้เช่นถ้าเป็นห้องผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างท่านสามารถที่จะเอารีโมทชุดนี้ไว้ที่ห้องผู้สูงอายุส่วนชุดดิสเพลย์ชุดนี้ของคอนโทรลเพียงแต่เสียบปลั๊กไว้ในห้องชั้นบนซึ่งเป็นห้องของลูกหลานหรือห้องของพยาบาลเมื่อผู้สูงอายุกดมาก็สามารถไปช่วยเหลือได้ทันทีชุดรีโมทกระทัดรัดใช้งานง่ายมีปุ่มเดียวและใช้เป็นระบบคลื่นวิทยุอายุการใช้งานของฐานประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่กดนอกจากนี้ยังสามารถเอาไปยุกใช้งานในการระบบเรียกเหนือประสงค์เช่นเรียกแม่บ้านหรือเรียกสตาฟเรียกหมอหรือสัญญาณเรียกคนทำงานบ้านก็ได้การติดตั้งไม่ต้องมีการเดินสายใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เสียบปลั๊กหลังจากที่เสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลย